ก็บตกต่างประเทศวันนี้นะครับเริ่มต้นกันที่วิกฤตโดนป่วนสนามบินกลัดปิดของอังกฤษนะครับที่เข้าสู่วันที่3ขณะที่สไนเปอร์ของกองทัพพร้อมประจำการพร้อมจะสอยโดนผู้เชี่ยวชาญก็ชี้ครับว่าโดนนั้นมีความซับซ้อนเจาะระบบรักษาความปลอดภัยของสนามบินและมีเจตนาป่วนการเดินทางช่วงคริสต์มาสครับกระทรวงกลาโหมของอังกฤษทวีตยืนยันว่าเกวินวิลเลียมสันรัฐมนตรีกลาโหมสั่งให้ทหารลงพื้นที่ควานหาตัวคนส่งโดนไปป่วนที่สนามบินแกตวิกทำให้ต้องระงับเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออกหลายร้อยเที่ยวล่าสุดสไนเปอร์ของกองทัพพร้อมปืนไรเฟิลแฮกเลอร์แอนด์คอสได้เข้าประจำการเพื่อรอสอยโดนที่ถูกพบถึง50ครั้งนับตั้งแต่รันเวย์ของแกตวิกปิดครั้งแรกเมื่อวันพุธและเฉพาะวันพฤหัสบดีวันเดียวมีเที่ยวบินถูกยกเลิก760เที่ยวทำให้ผู้โดยสารตกค้าง 110,000 คนครับสนามบินแกตวิกมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ในกรุงลอนดอนและหนาแน่นเป็นอันดับ2ของประเทศรองจากฮิสโทรส่วนโดรนที่ถูกส่งมาป่วนมีขนาดใหญ่พอที่จะทำให้เครื่องบินพาณิชย์ตกได้ถ้าถูกดูดเข้าไปในเครื่องบินหรือชนเครื่องบินจนเป็นรูสนามบินได้แจ้งผู้โดยสารไม่ให้ไปสนามบินในวันนี้ขณะที่ดราม่าเรื่องโดนนั้นเข้าสู่วันที่3สร้างความโกลาหลก่อนเทศกาลคริสต์มาสและกระทบผู้โดยสารรวม 350,000 คนผู้โดยสารจำนวนมากต้องตกค้างภายในเทอร์มินอลของสนามบินและบรรดาโรงแรมในย่านใกล้เคียงถูกจองเต็มและยังมีผู้โดยสารที่ไปติดอยู่ที่ปารีสอัมสเตอร์ดัมและหลายเมืองหลังเที่ยวบินของพวกเขาต้องเปลี่ยนเส้นทางเพราะลงจอดที่แกตวิกไม่ได้แม้จะมีทหารกับตำรวจจำนวนมากออกปฏิบัติการไล่ล่ารวมถึงหน่วยข่าวกรองในประเทศหรือ MI5 และเฮลิคอปเตอร์ตำรวจแต่โดนนั้นก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดป่วนครับผู้เชี่ยวชาญก็ระบุครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่น่าจะเป็นฝีมือคนเล่นโดนที่เป็นงานอดิเรกเพราะโดนนั้นถูกดัดแปลงมาอย่างซับซ้อนหรือเจาะระบบรักษาความปลอดภัยของสนามบินและการที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญประกาศว่าเป็นพฤติการพิเศษที่หมายความว่าผู้โดยสารจะไม่สามารถเรียกค่าเสียหายได้และการป่วนของโดนจัดว่าเป็นไฮทาร์เก็ตขออภัยครับไฮลี่ทาร์เก็ตและถูกออกแบบมาทำให้สนามบินต้องปิดและก่อกวนระดับสูงสุดก่อนเทศกาลคริสต์มาสครับ